25ครับแพรวดาทาครับสวัสดีจ้าพี่แพรวสวยอีกแล้ววันนี้พี่แพรวจ๋าพี่ทาทาก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะจ๊ะว่าไม่มีอะไรมาฆ่าพี่แพรวได้พี่แพรวนี่เก่งจริงๆใบก้อนก็คงเอาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่แพรวคะพี่แพรวร้องเพลงสนุกก็ได้เพลงช้าก็ได้นะคะแต่ขวร้องอะไรกันยะแต่ตัวตนของพี่แพรวคงไม่ใช่แนวนี้แน่ๆล่ะค่ะนะคะแต่ถามว่าร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมร้องได้ค่ะร้องได้ทุกแนวขนาดเจโรยังร้องได้เลยนะคะวันนั้นก็ยังอยากจะชวนไปเที่ยวกันอยู่เลยนะคะทำอะไรก็ได้อะพี่แพรวอ่ะสนุกดีเอาไงก็เอากันจัดไปจบแมวไอ้จบดื้อคือพูดจบแล้วไงเออแพรวสวัสดีครับก็พี่แพรวเลยเออคือก็อย่างที่พี่ทาทาบอกมันคงไม่ใช่ยังไม่ใช่อะเนาะคือถ้าพี่เจอโจทย์นี้พี่ก็คงทำตัวไม่ถูกเหมือนกันถ้าจะปรับให้เป็นตัวของพี่เองอย่างมากพี่คงทำได้ตอนคืนต้นอะไพ่สิไปยกมือคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของการร้องพี่ไม่ติอะไรเลยเพราะว่าแพรวทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วมาจนถึงวันนี้ก็พี่ว่าค้นหาตัวเองไปอีกนิดนึงจริงๆแล้วแพรวเจอแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าคงเจอโจทย์นี้มันก็คงลำบากไปสักนิดนึงในการที่จะทำให้เป็นตัวเราเนาะต้องเต้นด้วยงั้นเดี๋ยวดูเพลงต่อไปแล้วกันครับแพรวโชคดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับแพรวก็เป็นคนที่พี่เชียร์มาตลอดเลยนะครับเพราะว่าได้โจทย์ยากมากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาแล้วนะครับจะเจโรหรืออะไรก็ตามเนี่ย เราพี่รู้แล้วแหละว่าเราทำได้ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะหาว่าเราจะทำอะไรที่เหมาะกับตัวเรานะครับโจทย์ของอาทิตย์นี้คือเรื่องของตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกและแล้วว่าเราจะทำเพลงนี้ให้เป็นยังไงชอบเต้นจริงๆหรือแล้วมันดีกับเราหรือเปล่านะครับอันนี้คือต้องคิดแล้วเมื่อเราฝึกฝนผ่านแต่ละอาทิตย์มาแล้วเนี่ยต้องคิดตรงจุดนี้วันนี้พี่ดูมันมีความพยายามมากกว่าความสนุกความพยายามพี่ให้เต็มที่เลยหนูพยายามมากเราอาจจะตีโจทย์เพลงนี้เป็นร็อกหน่อยหรือเปล่าที่เหมาะกับเรานะครับตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญคือแบบร้องสไตล์ให้เป็นตัวเรามากที่สุดนะครับพี่รอเพลงต่อไปและขอให้ทำให้ดีนะครับโชคดีครับแพรวแพรว V15 ครับในโชว์ที่6เรา